Mindset Trader สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mindset Trader เนื้อหาในวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องจิตของผู้ชนะในสงครามการเทรดนะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปเจอบทความที่น่าสนใจและมีสาระบทหนึ่งจากหนังสือ7เครื่องมือทำเงินร้อยเท่าจัตตาร์ฟอเรสต์ซึ่งผมได้อ่านดูแล้วมันทำให้ Mindset แล้วก็ความคิดของผมเปลี่ยนไปในหลายๆด้านด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าเนื้อหาของจิตของผู้ชนะในสงครามการเทรดนั้นได้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างนะครับครับคุณผู้ฟังทุกท่านเนื้อหาของจิตของผู้ชนะในสงครามการเทรดนะครับได้กล่าวไว้ว่าในอดีตสมัยที่โลกเรายังมีการทำสงครามรบการฆ่าฟันกันจุดประสงค์ก็คือเพื่อต้องการยึดครองประเทศราชเมครับบางต้องการแร่ทองคำบางต้องการแรงงานทาสพอโดยสรุปก็คือต้องการผลประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั่นเองในสมัยนี้การฆ่าฟันกันกลายเป็นเรื่องป่าเถื่อนแต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีสงครามอยู่เคยมีกูรูท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าตลาดฟอเรสต์คือตลาดการเงินที่สุด productivity ของรายย่อยกลับไปมากที่สุดเลยนะครับมันเลยทำให้ผมนึกถึงภาพสงครามในสนามรบที่คนตายมากที่สุดนั่นก็คือทหารที่ถือดาบถือปืนวิ่งเข้าฆ่าฟันกันแลกเลือดแลกเนื้อกันตามคำสั่งของนายทหารและแม่ทัพพวกเขาเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงทั้งที่พอชนะก็อาจจะได้เลื่อนยศขึ้นมาบ้างแต่คงไม่เท่ากับแม่ทัพหรือพระราชาแน่นอนดังนั้นวันนี้ถ้าเรายังเสียเงินให้กับตลาดฟอเรสต์นั่นแปลว่าเรายังเป็นแค่ทหารธรรมดาทั่วไปนั่นเองแต่การเป็นทหารธรรมดาทั่วไปในสนามรบนี้ผมไม่ได้หมายถึงการวัดจากเงินในพอร์ตเทรดนะครับแต่ผมวัดจัดระดับจิตหรือความคิดสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกๆคนก็คือถ้าเราคิดแบบแม่ทัพเราก็จะมีโอกาสตายน้อยกว่าทหารธรรมดาทั่วไปแล้วใช่ไหมครับแถมเวลาชนะเราก็ยังได้รางวัลมากกว่าและวิธีคิดหรือจิตของแม่ทัพเป็นแบบไหนกันล่ะทุกคนลองนึกภาพตัวเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นแม่ทัพถ้าเกิดว่าเราต้องการไปรบให้ชนะฝ่ายตรงข้ามนั้นเราจะเตรียมตัวอย่างไรแน่นอนล่ะครับอย่างแรกเราก็ต้องวางกลยุทธ์ก่อนได้ใช่ไหมครับจัดสรรกองกำลังออกเป็นส่วนๆกองหน้ากองหลังกองกลางและจะพาคนนับพันนับหมื่นออกไปรบนั่นเท่ากับว่าเรากำลังพาเขาไปเสี่ยงตายเลยนะครับและถ้าคุณเป็นแม่ทัพที่รักทหารล่ะคุณจะทำยังไงซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการรักเงินในพอร์ตของเรานะครับสิ่งแรกที่ทุกคนต้องรู้ก็คือเราจะต้องทำอย่างไงก็ได้ให้ทหารภายใต้บังคับบัญชาเราไม่ตายทุกคนลองไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตดูนะครับเกี่ยวกับเรื่อง closed system ผมเชื่อว่าทุกคนจะเห็นภาพและเข้าใจความคิดของแม่ทัพมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าจะให้จากแม่ทัพกลายเป็นพระราชาได้ผมก็มีแนวคิดที่อยากให้ทุกคนเพิ่มนั้นก็คือในบางครั้งแม่ทัพเวลาไพ่ศึกก็อาจจะต้องยอมแพ้และรู้สึกล้มเหลวเพราะนั่นคือกรอบภารกิจของเขาซึ่งบางครั้งเมื่อแพ้ศึกก็อาจจะโดนประหารชีวิตได้ดังนั้นพระราชาก็จะมีกรอบความคิดที่กว้างขวางกว่าแม่ทัพแน่นอนพระราชานั้นเขาจะมองภาพรวมยอมที่จะแพ้บางศึกเพื่อชนะสงครามฐานกระดานได้เมื่อแพ้หรือเทรดเสียพระราชาจะไม่จมกับการแพ้โดยเปล่าประโยชน์แต่พระราชาจะเรียนรู้ว่าทำไมในศึกครั้งนั้นเขาถึงตัดสินใจพลาดเพื่อนำมาพัฒนาการรบครั้งถัดไปและถ้านักเทรดอย่างเราจะคิดแบบพระราชาล่ะหรือแต่ทรัพยากรเงินไม่เอื้ออำนวยสิ่งที่เป็นต้นทุนที่ดีที่สุดคือเวลาและพลังงานในตัวเรานะครับทุกคนต้องลงทุนในความเก่งในความรู้ให้มากเข้าไว้นะครับและเมื่อถือโอกาสมาถึงสักวันทุกคนจะขึ้นครองราชย์เป็นราชาในตลาดฟอเรสต์ได้แน่นอน
เหล่าราชาก็คือกลุ่มคนส่วนน้อยไม่ถึง 10% ในตลาด Forest ที่สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับครับคุณผู้ฟังรู้สึกและมีความคิดเห็นอย่างไรกันกับบทความนี้สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับอ๋อและอีกอย่างนะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบคลิปเกี่ยวกับการพัฒนาการเทรดหรือบทความดีๆสามารถเข้ามาติดตามช่อง Mindset Trader ได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการเทรดและจิตวิทยาในการพัฒนาตัวเองนะครับในวันนี้สวัสดีครับ Mindset Trader